เอาละฮะคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Oxygen Not Included นะครับในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสร้างจรวดกันขึ้นไปสร้างกันข้างบนนะครับข้างบนแถวๆนี้นี่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าแบบผมไปปิดดาดฟ้าข้างบนมาแล้วเว้ยเออเดี๋ยวเห็นไหมปิดแล้วก็วางเครื่องโลโบไมเนอร์นะครับไว้ขุดน้ำแข็งบอกเลยว่าทำมาแบบยาวจนสุดแมปเลยนะทางขวาเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วนะครับในตอนนี้นะส่วนข้างล่างเนี่ยผมยังไม่ได้ขุดนะฮะมีอีกเรื่องนึงนะครับนี่ผมสร้างเครื่องนี้มาเนี่ยฮะท้องฟ้าจำลองเราสามารถเข้าไปวิจัยสีส้มได้นะครับเดี๋ยวผมแบบทดลองการวิจัยสีส้มให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วกันนะเอาอันนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมผมอยากได้ฟิลเตอร์ของแข็งอันเนี้ยเอาอันนี้แล้วกันนะครับมาเลย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 ไอ้ท้องฟ้าจำลองอันนี้นะครับมันจะต้องใช้แบบพวกแผ่นดิสด้วยอ่ะเราสามารถแบบไปหาพวกแผ่นดิสได้ตามอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เลยเห็นไหมสามารถกดสำรวจดูแบบนี้ได้นะครับมันจะได้แผ่นดิสมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้พวกเนี้ยให้กดสำรวจดูแล้วนะครับแบบเราสำรวจหมดในดาวเราแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องแบบออกจรวดขึ้นไปนะครับขึ้นไปยังวงโคจรแล้วก็ไปศึกษาแบบวงโคจรนะครับแล้วเราก็จะได้แผ่นดิสมานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนี่ไงน้องเริ่มมาทำการวิจัยแล้วเอาอันนี้ก่อนดีกว่ามันเขียนว่าสิ่งก่อสร้างขาดทรัพยากรครับอาจจะต้องรอน้องๆมาก่อนนะครับมาแบบเอาแผ่นดิสมาใส่แผ่นดิสมันอยู่ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นมาสร้างจรวดแถวๆนี้เนี่ยแถวๆนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจรวดถ้าเกิดว่าเราสร้างใช่ไหมผมอยากให้เขาใส่ชุดสูทเข้าไปด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมตรงนี้มันแบบมันมีแบบ3ช่องพอดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาแบบพวกชุดสูทละกันนี่ตัวนี้มาวางเลยนะครับแบบใช้เหล็กกาละกันนะฮะคุณผู้ชมเอามาวางไว้ตรงนี้3อันพอก่อนมั้ยอ่ะ3อันหรือหลายๆอันเลยดีอ่ะคุณผู้ชมครับต่อไปหลายอันแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อท่อนะครับท่อออกซิเจนออกมาทางขวาตรงนี้ด้วยนี่ทางขวามันต้องต่อเยอะอ่ะผมว่าเนี่ยผมมีอยู่3เส้นมั้งคุณผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเลี้ยวไปให้หมดเลยดีกว่า3เส้นตรงนี้ตัดทิ้งผมบอกเลยผมคิดว่าผมน่าจะใช้เยอะแล้วก็ทางขึ้นห้องนี้เนี่ยไม่แน่นะครับคุณผู้ชมผมอาจจะต้องให้มันเข้าได้ในทางตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำบันไดขึ้นไปนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เจาะรูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทำประตูออกนะครับออกใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าตรงนี้แทนนะตรงนี้ต้องทำชุดสูตรต่อไปอีกอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยผมอยากได้หลายๆตัวเลยน้องเราพากันไปเที่ยวแบบยกโคโลนี่เลยดีกว่าเนี่ยเยอะไปปะเยอะไปปะเฮ้ยแบบนี้ผมอาจจะต้องทำพวกชุดสูตรเพิ่มแล้วอะแบบนี้ชุดสูตรมันไม่พอนะฮะคุณผู้ชมผมอาจจะทำเวอร์ไปหน่อยนะแต่ในอนาคตเราต้องใช้จริงๆนะเยอะขนาดนั้นนะฮะชุดสูตรเนี่ยสามารถทำจากทองแดงได้นะฮะในตอนนี้นะทำจากทองแดงดีไหมผมว่ามันน่าจะประหยัดดีนะครับถ้าทำจากทองแดงเนี่ยทองแดงเราเหมือนจะมีเยอะด้วยนะครับทำมาสัก20ตัวเลย20ตัวทองแดง20ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลงไปเลือกเครื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็สกัดแร่ทองแดงนะฮะน่าจะสักแบบ80 99ได้ไหมขอ99แล้วกันเอาเท่านี้แล้วกันนะฮะเครื่องซ้ายอ๋อเอางี้ดีกว่านะครับเครื่องซ้ายแบบเครื่องซ้าย40เครื่องขวา40แบบนี้น่าจะดีกว่านะครับเครื่องนี้อีกสัก20เป็น100นึงโอเค3เครื่องนะครับให้น้องๆขอทำกันไปหน่อยแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยผมอาจจะต้องให้เขาแบบเอาแบบพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับมาใส่ไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นแบบพวกแร่ทองแดงนะครับงานมันจะได้ไวไงคุณผู้ชมเห็นไหมอันพวกนี้เก็บคาร์บอนเก็บหินปูนไว้เรียบร้อยแล้วเอาแร่ทองแดงมาด้วยครับด่วนๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ในวันนี้นะฮะนี่ผมขอนำเสนอเครื่องล็อกคัตเชอร์แบบสีชมพูสวยไหมอ่ะอันนี้เป็นสีสกินอันเก่าอ่ะอันนี้อันเคลื่อนใหม่นะฮะคุณผู้ชมพูดถึงสกินใช่ไหมเฮ้ยผมกาชาให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้ผมได้อะไร มาเลยขอดูแบบอันแรกหน่อยแล้วกันนะอันแรกผมได้อะไรเอ่ยโอ้โหกระถางต้นไม้สวยไหมล่ะเฮ้ยมีอันที่สองกาชาหน่อยสัปดาห์นี้ต้องได้ของแบบเด็ดสะดวงโอ้โหถุงมืออันที่3ผมว่าเกลือเอาเกลือมาให้ผมเดี๋ยวนี้ไม่ถุงมืออีกแล้วโอ้ยคือแบบไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชีวิตผมมันถึงเกลือขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยไอห้องสกัดเอทานอลอันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมได้ทำการแบบต่อเครื่องสูบนะฮะทั้งหมด2สูบระบบ2เส้นนะฮะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
ต่อลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับไปยังห้องคาร์บอนไดออกไซด์ข้างล่างนี้เลยนี่ห้องนี้นะครับบอกเลยว่าเรามีน้องๆตัวสีแดงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแบบกินคาร์บอนไดออกไซด์จนแบบผลิตไม่ทันแล้วเว้ยส่วนห้องทางขวาเนี่ยเฮ้ยมันมีเรื่องนึงเว้ยผมเอาอันนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำพุคิตเตอร์ผมอยากให้น้องกินน้ำพุอันนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้น้ำพุอันเนี้ยเหมือนมันจะมีปัญหาอย่างนึงนะครับคือมันต้องต่อท่อน้ำมาเว้ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันต้องต่อท่อน้ำมาแล้วไอ้ท่อน้ำที่มันต้องสูบมานะฮะคุณผู้ชมมันคือน้ำในพาร์ทที่แล้วที่เราทำกันน่ะแล้วผมเอาไปทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยๆๆน้ำมันไหนนะเออน้ำนี้นะฮะคุณผู้ชมผมต้องสูบไปห้องนั้น ต้องหาทางนั่นแหละก็คือแบบท่อมันแบบมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยหรือไม่ก็ผมอาจจะแบบว่าทำเครื่องบดนะฮะไว้แถวๆนี้แล้วก็ต่อท่อสูบนะฮะมาแบบนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมทำแบบเป็นบล็อกฉนวนไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็ต่อท่อลงมาทางด้านล่างแบบนี้นี่ไงส่วนตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบสายไฟเส้นใหญ่อะเราต้องการเดินผ่านด้วยก็ให้มันเป็นท่อข้ามคือน้ำมันจะไม่ขาดมันจะไม่ขาดในท่อข้ามนะคุณผู้ชมหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนน้ำมันว้าไปแต่เว้ยมันจะไม่ร้อนเดี๋ยวแล้วตรงนี้สี่แยกไฟแดง3เลน เดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกันเลยครับคุณผู้ชมเอาตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะเจาะรูนะครับแล้วก็อาจจะเอาแท้งพักน้ำเนี่ยไว้ตรงนี้ด้วยไว้ตรง2ช่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสุญญากาศนะในห้องเนี้ยไม่ให้น้ำมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้น้ำมันร้อนไอ้แบคทีเนี่ยที่มันต้องเอามาให้น้องๆกินนะครับไหนขึ้นไปดูหน่อยสิแบคทีมันระเหยที่รู้สึกว่าจะ80องศานะคุณผู้ชมนี่ไง80องศาถ้าระเหยแล้วได้แบคแวกมาเฮ้ยแล้วแบคแวกเอาไปทำอะไรอ่ะนั่นสิโอ้โหเทอร์เมียมพลาสติกแบคแวกใส่เครื่องหลอมโมเลกุลจะได้พลาสติกเทียมพลาสติกขั้นเทพหรือเปล่าอันเนี้ยใช่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือพลาสติกขั้นเทพนะฮะสามารถละลายที่โอ้โหพลาสติกนี้คือละลายที่ 1,800 องศาโอ้ละลายแบบด้วยความร้อนสูงจัดอ่ะอันนี้คือพลาสติกเทพนะคุณผู้ชมอ๋อมีแบ็คแว็กเป็นส่วนผสมนะครับโอเคเข้าใจละก็เดี๋ยวเราก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีนะครับพลาสติกอันนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจรวดกันดีกว่าตรงนี้เหมือนผมจะทำทางขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมทำประตูไฟฟ้าไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะครับอาจจะทำด้วยตัวทองแดงแล้วกันนะตัวทองแดงมีเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหคุณดูสายไฟที่ผมจะต้องต่องั้นเดี๋ยวผมเชื่อมกับสายนี้ไปก่อนแล้วกันนะน่าจะได้มั้งเนี่ยคุณผู้ชมครับผมว่ามันน่าจะได้ผมว่าได้อยู่แล้วแหละโอเคเชื่อมกับสายนี้ไปเลยนะครับกี่เครื่องเนี่ยที่ผมสร้างมาเนี่ยก็น่าจะประมาณ27เครื่องนะ27เครื่องอันนี้ก็28นะเอาอีกเครื่องนึงเลยแล้วกันนะ28 ไปอะไรกันเยอะแยะวะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอสร้างเครื่องก่อนนะฮะไม่งั้นน้องเราไม่สามารถเดินทางไปได้วะตรงนี้อาจจะตัดออกไหมคุณผู้ชมครับตัดออกอันนี้เป็นเส้นที่2นี่เลยอันนี้เส้นที่3ออกไปเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมผมทําท่อมาไว้เยอะแยะนะครับมันได้ใช้ในอนาคตเนี่ยเห็นไหมได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นมาอยู่โซนตรงนี้โอเคสวยๆนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้อ้อมมาทางด้านนี้ดีกว่านี่ขึ้นมาตรงนี้เลยอาจจะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมคือแบบผมลากไว้ครบทุกช่องก่อนแล้วก็พอถึงเวลาจริงๆนะครับเราก็อาจจะมาแบบตัดชับได้อะเลือกทางเดินเนี่ยแบบเนี้ยตัดชับนี่ไงตัดชับตรงนี้เห็นปะสวยรอน้องสร้างก่อนได้ไหมเยอะจัดเลยอะเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเครื่องชุดสูตรผมเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเยอะเปล่าคุณผู้ชมเห็นปะเยอะจัดบอกเลยว่าเยอะจัดนั่งกดจนปวดนิ้วเลย กี่ตัวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะประมาณ28ตัวปะทั้งหมด27ตัวได้แค่27ตัวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะว่าเราจะต้องสูบอากาศเข้าไปด้วยและอากาศนี้แบบมาแบบกระปิดกระปลอยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไปดูอากาศด้านล่างนะฮะคืออากาศข้างล่างของเราเนี่ยกว่ามันจะสูบขึ้นไปนะฮะมันก็ต้องมีเอ้ยเดี๋ยวทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้วะเนี่ยไม่เอาท่อนี้มาอันนี้ทางด้านซ้ายเนี่ยเหมือนจะส่งไปอีกดาวนึงนะฮะเห็นไหมถึงแม้ว่าผมจะทำมาหลายท่อแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่า
ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราไปอยู่ในแต่ละสถานที่แบบไม่เท่ากันเว้ยอย่างเช่นเอ้ยทางด้านซ้ายนี่ผมยังไม่ได้ใช้เลยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนไอ้เส้นนี้ผมไม่ได้ใช้เฮ้ยโอ้โหไม่ได้ดูมันใช้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมไอ้เส้นเนี้ยงั้นตรงนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแบบตัดชับตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ลื้อตรงนี้ลื้อออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราแบบต่อขึ้นไปข้างบนตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเชื่อมไหมแบบนี้สวยๆแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าส่งขึ้นไปข้างบนด้วยเหมือนกันบอกเลยว่ามันจัดการออกซิเจนในฐานนี่แบบลำบากจัดเลยคือแบบลำบากจริงใครไม่เป็นผมในตอนนี้คือแบบไม่รู้หรอกแล้วก็ออกซิเจนที่ไปอีกดาวนึงนะครับต้องใช้ด้วยนะเพราะว่าผมจะบอกให้คุณผู้ชมคืออีกดาวนึงนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูนะคือผมส่งน้องๆ นะครับมาทั้งหมด3คนนะมาประจำการอยู่ที่นี่ทำการขุดไว้ก่อนไว้แล้วดูแต่ละคนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยเครื่องมันโดนแบบถล่มทับไปหมดแล้วว่าทรายมันทับลงมานะฮะแล้วก็ไอ้เครื่องที่มันไม่ไหม้อันเนี้ยเหมือนตอนแรกผมใช้ตะกั่วทำมั้งคุณผู้ชมมันก็เลยพังไว้ก็อาจจะต้องรื้อออกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารื้อเนี่ยอากาศออกซิเจนมันก็น่าจะระเบิดออกมานะครับจริงๆอ่ะเราสามารถแบบเปลี่ยนวัสดุได้แต่ว่าดาวตรงนี้มันไม่มีวัสดุไงมันไม่มีเหล็กนะครับแบบไม่มีเหล็กกล้าส่งมาถ้าเกิดว่าจะส่งมามันก็วุ่นวายนะแล้วก็ดาวดวงนี้เนี่ยอาหารที่เรากินนะครับในตอนนี้เนี่ยเป็นฟอสเบอร์เกอร์อบแห้งนะคุณผู้ชมเห็นไหมให้น้องๆเนี่ยเอามาใส่เตาเครื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถกินได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอยากให้น้องๆขึ้นไปเคลียร์ตรงนี้หน่อยนะครับผมทำไอตัวแพลตฟอร์มจรวดไว้แล้วสำหรับดาวดวงนี้นะแต่ดาวดวงแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์แถวนี้ก่อนเคลียร์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจรวดลงไม่ได้คือมันต้องทำที่ดาวดวงนี้ด้วยเว้ยเพื่อที่จะเอาแบบจรวดลงจอดนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ดาวดวงแรกเนี่ยเดี๋ยวผมทำไว้ข้างบนเดี๋ยวค่อยไปทำก็แล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องรอไอ้นั่นน่ะรอแบบชุดสูตรมันปั๊มอากาศเข้าไปเลยฮะผมอยากให้ใส่ชุดสูตรขึ้นยานกันไปเลยยานเยินมันจะได้แบบไม่ต้องเอาอากาศใส่ยานนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เดินทางมาที่ดาวดวงนี้นั่นเองแล้วตรงนี้ผมจะทำยังไงดีอะให้มันสามารถขุดได้ให้น้องขึ้นมาขุดตรงนี้ก่อนผมเร่งก้าวแล้วน้องจะมีใครขึ้นมาหรือเปล่าพลขุดพลขุดเรียบร้อย ความเครียด 100% ทั้ง3ท่านอันนี้คนที่1คนที่2ไปไหนเนี่ยไม่นะเอฟลงไปร้องไห้อยู่ใต้ดาวโอ้ยโลวันก็กินไม่เลิกส่วนแม็กทำอะไรอ่ะไม่นะแม็กจะลงไปร้องไห้ใต้ดาวโอ้โหแล้วข้างล่างมันร้อนคุณผู้ชมครับขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้ไม่ก็อสเดี๋ยวตุยเดี๋ยวผมทำยังไงดีวันนี้ลงไปนั่งข้างล่าง2คนน่ะชิบหายแล้วเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับผมอาจจะต้องพา3คนนี้กลับมาก่อนแล้วว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขุดตรงนี้ไม่งั้นผมบินมาไม่ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอาจจะต้องด่วนอ่ะทำเตียงพยาบาลไปก่อนไม่งั้นแย่อันนี้ alert เลยคุณผู้ชมครับเซต alert เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูเหมือนนะฮะในตอนนี้เนี่ยเราจะทำการชาร์จออกซิเจนนะฮะเข้าไปในชุดสูตรได้หลายตัวแล้วมานับกันดีกว่านะครับว่ามีกี่ตัวนะ1 2 3 4นะครับเอาที่เขียวเยอะๆแล้วกัน5 6 7 8 9นะครับคุณผู้ชม10 11 12ได้ประมาณ12ตัวนะครับในตอนนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ผมทำการวิจัยตูดจรวดคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วเครื่องยนต์ไอพ่นเรียกตูดจรวดเฉยนี่ไงสร้างได้แล้วนะฮะอาจจะทำมาจากเหล็กกล้าเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ตูดจรวดนะฮะถ้าเกิดว่าเราสร้างมามันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เว้ยแล้วก็มันอาจจะต้องต่อท่อคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยครับซึ่งท่อคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคุณผู้ชมครับผมอะต่อมาไว้ทางขวาตรงนี้นะฮะเหมือนจะมีต่อเข้ามาในเครื่องบรรจุกระป๋องก๊าซอันนี้ด้วยคุณผู้ชมครับผมอะบรรจุกระป๋องก๊าซใช่ไหมแล้วเอามาทำน้ำโซดาเว้ยนี่น้องกินน้ำโซดาด้วยเห็นเปล่าโอ้โหสดชื่นอิจฉาเลยแต่ว่ามันเป็นน้ำเปล่านะคุณผู้ชมใช่ไหมกินโซดาเพียวๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนตรงนี้มันจะสร้างไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยท่อมันขาดช่วงนะฮะตรงเนี้ยต้องทำบันไดปีนขึ้นไปแบบไปสร้างด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต่อมาทางซ้ายตรงนี้แถมขึ้นมาข้างบนตรงนี้โอเคเหมือนผมทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะต้อง
อ๋อทางขวานะครับบริเวณนี้โอเคตรงนี้มีท่ออีกแล้วท่อเยอะเหลือเกินอาณาจักรแห่งท่อแล้วเนี่ยตอนนี้แล้วก็ต่อเข้าไปยังตูดจรวดอันนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็นอกจากสร้างตูดจรวดแล้วนะฮะผมอาจจะต้องแอดในตัวของหัวจรวดด้วยอาจจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคใช้200ก็น่าจะได้ออกมาแบบเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะอาจจะต้องรอแบบให้น้องมาส่งของก่อนเร็วผมอยากเห็นจรวดก่อนแล้วว่าจรวดจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ไอ้จรวดตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะเพิ่มแบบพวกโมดูลโลเวอร์อันนี้ได้นะฮะคือแบบว่าเป็นพกหุ่นยนต์ไปด้วยเป็นหุ่นยนต์แบบสำรวจอวกาศนะฮะใส่ไอ้ตัวนี้ไปเลยครับแล้วก็ไปทำการปล่อยไว้บนผิวดาวให้มันแบบเหมือนแบบจัดการบนแบบผิวดาวทำฐานจอดจรวดอะไรเงี้ยให้เราก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะได้แบบลงจอดได้นะฮะแต่ว่าเราจะไปในสภาพแบบนี้เลยนะเพราะเราจะบินไปดาวตรงนี้ปะนูทิโอลินนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราบินไปดาวดวงนี้นะฮะเราทำการเคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่งเลยที่ผมลืมเลยฮะคุณผู้ชมดาวน้ำมันเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ดาวแรกของเราอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเราต้องทำการส่องกล้องด้วยเว้ยกล้องตรงนี้นะฮะแล้วก็กล้องที่เราจะต้องส่องนะฮะคุณผู้ชมคือกล้องนี้เลยเดี๋ยวผมเอาให้คุณผู้ชมดูนะครับกล้องส่องทางไกลนะฮะนี่วางไว้ข้างบนในลักษณะประมาณนี้เลยหรือไม่ก็วางข้างล่างนี้ก็น่าจะได้นะเดี๋ยวเราติดกระจกเพิ่มนะอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าผมอยากแอดวานะคุณผู้ชมมันมีอันนี้กล้องที่มันใหญ่กว่าเอาอันนี้เลยดีกว่าขออันนี้เลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้หนึ่งเหมือนมันห้ามทับกันด้วยครับอุ้ยมันวางไม่ได้อ่ะโอ้โหเอาไงดีอ่ะตรงนี้หนึ่งใช่ไหมตรงนี้อยากได้อีกอันนึงอ่ะตรงนี้วางโอ้ขออนุญาตลื้อไอ้โลโบไมเนอร์นี่ก่อนแล้วก็ไอ้เครื่องเนี้ยเหมือนมันเป็นแบบเป็นกระจกปิดไว้คุณผู้ชมแล้วก็ข้างในเนี่ยเหมือนมันต่อท่ออากาศเข้าไปได้นี่ไงเราสามารถต่อท่ออากาศเข้าไปให้น้องหายใจได้โดยที่แบบน้องไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสูทไว้สวยงามแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องต่อก็ได้เว้ยทำไมรู้ป่ะเพราะว่าน้องใส่ชุดสูทออกทางนี้ได้ งั้นเดี๋ยวผมแคนเซิลแล้วกันนะคุณผู้ชมเราไม่ต่ออากาศแล้วประตูเนี้ยผมอาจจะแบบไม่ให้น้องเดินออกแล้วนะประตูเนี้ยให้น้องใส่ชุดสูทออกอย่างเดียวเลยแล้วกันนะทางขวาเนี่ยเข้าออกตรงนี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะคุณผู้ชมครับในตอนนี้เราก็มีชุดสูทพร้อมทั้งหมด27ตัวละสามารถแบบใส่ได้ทั้งหมด27คนนะฮะแล้วก็ท่อก๊าซเนี่ยเราต่อเข้าเป็นเชื้อเพลิงจรวดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าในตัวยานนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูการตกแต่งข้างในหน่อยแล้วก็ข้างในนี้นะฮะคุณผู้ชมมันจะมีสถานีควบคุมจรวดนะครับอยู่1อันแล้วก็ในบริเวณนี้มันเป็นสุญญากาศหมดเลยผมไม่ได้เอาอากาศเข้ามาเติมข้างในนี้เลยเว้ยคือต่อให้เติมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ27คนน่ะอากาศมันก็แบบสู่คนละแบบคนละฟืดอ่ะอากาศก็หมดแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องสู่เข้ามาหรอกปะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมคือผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูอย่างนึงนะครับก่อนที่เราจะบินจรวดกันนะฮะนั่นก็คือตรงนี้เลยเว้ยบ่อน้ำของเรานี่ผมอยากให้ดูอะไรเชื้อโรคไม่มีเราไม่มีเชื้อโรคเลยเห็นไหมในตอนนี้นะถึงแม้ว่าเราจะเอาน้ำเสียนะครับมาแบบมาทำน้ำสะอาดนะครับไม่มีเห็นไหมส่วนห้องทางซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีเชื้อโรคนี่ผมมีสุดยอดปูทำความสะอาดอยู่น้องแบบฟืดเห็นไหมน้องฆ่าเชื้อโรคทันเนี่ยน้องช่วยดูแลได้ดีมากเลยครับน้องปูสีฟ้าเนี่ยสุดยอดมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเฮ้ยมีคนขาดอาหารใครเอ่ยอ๋อแม็กหรือเปล่าแม็กไม่มีอะไรกินป่ะเอ้ยงั้นแม็กลุกมาไปอบอาหารกินเฮ้ยผมก็มีอาหารป่ะเนี่ยฟอสเบอร์เกอร์อบแห้งเนี่ยคุณผู้ชมครับผมมีแบบมีเต็มเลยนะทำไมแบบแม็กไม่มาใช้อ่ะเครื่องนี้นะครับข้างล่างมีโทรศัพท์อ๋ออยากจะคุยโทรศัพท์บอกเอ้ยพักพวกรีบมารับเร็วตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันไม่อยากอยู่ดาวตรงนี้อีกต่อไปแล้วโอเคได้เลยเดี๋ยวผมจะแบบไปเราต้องไปเซตจรวดก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยจรวดลำนี้นะครับว่าใครบ้างที่เราจะต้องส่งไปนะครับเนี่ยเอ้ยจะว่าไปเนี่ยผมยังไม่ได้แบบว่าให้คนที่เป็นนักบินนะฮะคุณผู้ชมใครว่าเป็นนักบินเนี่ยผมจำไม่ได้มันจะมี1คนน่ะ1คนที่เป็นนักบินของเรานี่ไงลินซีผมเปลี่ยนหมวกให้ลินซีก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนี่ขับจรวดเลยนักขับจรวดเอ้ยขับจรวดเนี่ยมันมีขั้นสูงด้วยนะฮะคุณผู้ชมให้ลินซีไปอัพขั้นสูงก่อน
ขับจรวดคัน2เออมีคนขับจรวดอีกไหมเหมือนจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราในอนาคตนะฮะผมให้ทุกคนเนี่ยขับจรวดได้ดีกว่าอ่ะในตอนนี้ผมนับได้24คนนะครับคุณผู้ชมชุดสุดพออยู่โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนทาร์เก็ตเป้าหมายนะครับคือเราจะไปที่ดาวเดี๋ยวนะดาวนิวทูออนเราจะไปที่ดาวดวงนี้นะครับดาวนิวทูออรินเนี่ยแต่ว่าคือคุณผู้ชมครับผมลืม2ดาวอ่ะผมลืม2ดาวงั้นเดี๋ยวเรามา2ดาวกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันเออในพาร์ทนี้เราส่องดาวก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเออเหมือนถ้าเราไม่ส่องดาวนะฮะคุณผู้ชมเราไม่สามารถนำจรวดไปเส้นทางนี้ได้เว้ยเนี่ยเห็นปะมันจะต้องแบบเนี่ยมันต้องแบบส่องอันนี้ก่อนนะฮะโอ้ไปไม่ได้จริงเนี่ยแต่ตรงนี้ไปได้นะครับเนี่ยเห็นปะไปได้เออขึ้นวงโคจรได้นะครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมครับงั้นเอาเป็นว่าถือว่าเป็นวันทดสอบยานแล้วกันขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศนะฮะขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาไหนอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยมันต้องกดด้วยปะเดี๋ยวขอดูก่อนครับลำดับการปล่อยอ๋อนี่ไงกดปล่อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมมีใครแบบวิ่งมาบ้างไหมอ่ะตอนเนี้ยมากันแล้วนะมาหรือเปล่ามาจริงเปล่าไม่จริงว่ะโอ้โหเดี๋ยวมากันเต็มเลยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยมาว่ะคุณผู้ชมโอ้โหขึ้นท่อมาแล้วมาแล้วฮะโอ้โหมากันเต็มเลยไปเที่ยว let's go ชุดนี้อยู่ได้2วันนะครับเออถ้าเกิดว่าเราไปแบบอีกดาวนึงเนี่ยก็สามารถอยู่ได้2วันนะฮะเออรวมระยะเวลาเดินทางด้วยนะฮะคุณผู้ชมครบยังครบแล้วผมว่าครบแล้วแน่นอนเออออกกันไปแล้ว ไหนดูจรวดโอ้โหจรวดโคตรกระปุกกระปิกอะ ขึ้นไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมบึ้มมาบึ้มป่ะไหนขอดูหน่อยเอ้ยไม่บึ้มสละยานสละเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับคือจริงๆอ่ะมันสามารถกดสละยานได้นะฮะเออในอนาคตเนี่ยมันไม่มีโอกาสให้กดสละยานแล้วนะเว้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะว่าสละยานมันเป็นยังไงยืนยันการสละยานลูกเรือกดเรียบร้อยโอ้โหเป็นเดี๋ยวลงมาดูที่ตัวดาวก่อนนะฮะคุณผู้ชมนี่ไปโดดล่มลงมากลับบ้านกลับบ้านเปิดประตูเรียบร้อยเหมือนไปเล่นมาเนี่ยไปโดดล่มภารกิจโดดล่มเจ๋งวะล่ะเออเหมือนไปซ้อมโดดล่มนะฮะแล้วคือยานกูก็หายไปเลยเรียบร้อยแต่มันมีเศษขยะอยู่คุณผู้ชมเนี่ยเราได้แบบชิ้นส่วนคืนนะครับเนี่ยเราสามารถแบบเคลียร์ของหรือแบบกดอะไรวะเนี่ยกดเคลียร์ของตรงนี้ได้เนี่ยเออมันจะได้แบบพวกเศษตรงเศษเกล็ดกลับคืนมานะฮะคุณผู้ชมแบบไม่ต้องกลัวนะว่าการสละยานเนี่ยของมันจะหายเลยครับของที่อยู่ในยานได้คืน 100% เออเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้ว คือวันนี้แบบภารกิจไปไม่ถึงไงไปไม่ถึงดาวดวงนู้นยังไม่ได้ส่องนะฮะก็นี่ไงสละยานโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย